เมื่อวันที่23กรกฎาคม2561ดร.ปริญญามากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานเปิดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะพร้อมทั้งผู้บริหารคณะและผู้เข้าร่วมการตรวจประกันคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการศึกษาณห้องประชุมอาภากรกิติวงศ์ชั้น6อาคาร90ปีสื่อสารองค์กรถ่ายภาพและรายงาน